ต่อไปในอนาคตนะครับและในปีนี้นะครับท่านพิยุทธ์ได้มอบความฝันว่าผู้หน้าที่มีวินัยฝ่ายความดีเพื่อจะหนักว่าเด็กและเยาวชนเป็นทรัพยากรมนุษย์อันมีค่าและเป็นความหวังต่อการนำพาประเทศในอนาคตเด็กทุกคนจะต้องรู้บทบาทหน้าที่ของตนในการศึกษาเพื่อเพิ่มความรู้ความสามารถในการช่วยเหลือสังคมในทุกโอกาสที่สมาชิกการยึดมั่นในครับผ่านชาติศาสนาได้จงรับผู้ดีต่อแถวพระมหากษัตริย์โดยทำให้ความสัมพันธ์กับสถาบันครอบครัวซึ่งเป็นพื้นฐานสำคัญในการดูแลให้เด็กได้เติบโตเป็นคนดีของสังคมที่เกิดขึ้นคุณภาพและคุณภาพธรรมเพื่อเป็นดวงเงินที่ดีของประเทศชาติและสังคมสืบไปก็เป็นสารจากท่านประยุทธ์หากอ่านเรื่องท่านประยุทธ์แต่ลูกๆจะได้ทำได้นะครับพูดยาวไม่ได้เอาวันเด็กที่นี้นะครับในเพื่อไม่มีอะไรก็ขอให้ลูกๆทุกคนนะครับจักรฝันนะครับรู้หน้าที่นะครับลูกๆนักเรียนทุกคนอย่างเด็กๆทุกคนมีหน้าที่ก็คือไปเรียนหนังสือนะครับมีวินัยนะครับก็เกี่ยวข้องกับการเรียนหรือตื่นแต่เช้าไปโรงเรียนตามกำหนดที่คุณครูสั่งนะครับไปฝ่ายดีนะครับทุกคนต้องประพฤติตนให้เป็นคนดีนะครับตั้งแต่เด็กๆฝึกฝังความรู้ความดีไว้นะครับซึ่งโอกาสนี้ทางเทศบาลตำบลคลองวังก็มีกิจกรรมให้ลูกๆได้ปลูกฝังทักษะต่างๆเยอะแยะมากมายนะครับที่จะนำไปสู่นะครับความเป็นอนาคตของชาติสืบไปก็ไม่อยากพูดยาวนะครับเพราะว่ามีกิจกรรมหลายอย่างที่กลัวลูกๆจะนะครับจะทำไม่หมดในวันนี้นะครับเวลามีจำกัดนะครับก็ขออนุญาตนะครับวันนี้ได้เวลาสมควรแล้วนะครับในเพื่อขออนุญาตเปิดงานวันเด็กแห่งชาติประจำปีพุทธศักราช2566เทศบาลตำบลคลองวังในวันนี้ขอบคุณครับก็ต้องขอขอบคุณท่านนายเพลนะคะนายสลาวุฒินางศิริขออนุญาตเรียนเชิญท่านอยู่บนเวทีก่อนนะคะเพื่อได้มอบเกียรติบัตรให้กับนักเรียนนะคะด้านล่างบนด้านล่างนะครับด้านบนจะได้ถึงจะได้ถ่ายภาพสวยๆครับด้วยนะครับค่ะขออนุญาตจัดเตรียมสถานที่สักแป๊บนึงนะคะขยับพื้นที่เพื่อจะได้มีพื้นที่กว้างๆนะคะวันนี้นะคะนักเรียนของเรานะคะเด็กดีเด็กเก่งเด็กที่มีนายท่าเด็กบุญชยงเรียนรู้ว่าขอว่าค่ะลำดับต่อไปนะคะเด็กชายจิตพงศ์โสศรีนะคะโรงเรียนอนุบาลขอวานค่ะนายเจตสมบูรณ์นะคะกศน.อำเภอขอวานค่ะวันที่3นะคะเด็กหญิงพิมพ์ชนกย่อมบนเวทีการงานนี้นะคะท่านสุรพินิตาเพชรนะคะเด็กชายในการถูกโรงเรียนอนุบาลขอวานนะคะวันนี้ท่านได้เกียรติบนเวทีของเรานะคะและผู้ที่กำลังรับทุนผ่านไปนักโทษเด็กชายธีรศักดิ์ชัยยะลาโรงเรียนอนุบาลคลองวังนางสาวตะวันเสาหงส์วสนพงศ์คลองวังและกำลังรับในขณะนี้นะคะนายต้นมือผู้ที่กำลังใจค่ะอันนี้ถือว่าเป็นกิจกรรมที่ดีนะคะได้รับการเชื่อมโยงนะคะและเป็นการดูแลช่วยเหลือนักเรียนนะคะสำหรับโรงเรียนถืออำเภอคลองวังของเราค่ะขออนุญาตทั้งนักเรียนทั้งนายอำเภอนะคะทั้งคณะจับกล้องแก้วได้ถ่ายภาพเป็นที่ระลึกนะคะร่วมกับนักเรียนให้ขยับมาทางฝั่งนี้ทางด้านจะได้ดูของการถ่ายภาพที่สวยงามขอบคุณว่าจบราชการนะครับไปด้วยเลยนะครับท่านพอประธานสุขภาพ